ับอาจารย์ครับทีนี้เห็นอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยู่กับท่านมุ้ยนะครับตอนนี้เข้าไปทำกับท่านมุ้ยเริ่มต้นเนี่ยเข้าไปทำได้ยังไงครับอาจารย์เริ่มจากท่านมาสอนโบราณคดีใต้น้ำครับซึ่งหายากมากเพราะว่าคนที่มาสอนต้องมีความรู้เรื่องโบราณคดีและดำน้ำเก่งครับพอดีท่านเป็นคนที่เรียนหนังจาก UCLA ครับแอบไปเรียนธรณีวิทยาปริญญาโทครับท่านก็เลยเก่งโบราณคดีด้วยผมก็เลยมีโอกาสได้ไปเป็นนักดำน้ำรุ่นแรกครับครับรุ่นแรกแล้วก็ตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าจะไปทางหนังครับคิดว่าในฐานะที่เราเป็นอะไรเป็นคนที่ทำกิจกรรมเรื่องการแสดงอยู่แล้วครับก็เราชอบอยู่แล้วแต่ว่าทางบ้านเนี่ยเขาฝากทอให้แล้วครับซึ่งเราก็เป็นนักกบฏตั้งแต่เด็กก็ไม่เลิกกบฏก็คือไม่เอาแล้วก็ไม่เอาแล้วพอไปทำหนังกับท่านมุ้ยพอไปเริ่มสัมผัสท่านมุ้ยตอนบริเวณใต้น้ำเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งรู้สึกจะชอบแล้วท่านไปชวนไปทำหนังก็เลยตกกระไดพลอยชวนไปทำหนังกับท่านครับช่วงนี้เริ่มเข้าไปทำหนังนี่ประมาณปีอะไรครับอาจารย์พศ18ครับ18เลยครับครับ18ครับโอ้ตอนนั้นอาจารย์อายุประมาณเท่าไหร่ครับ24ฮะ24เพราะว่าผมไปเสียเวลาเอ็นทาน3ปีไงครับเอ็นทานเข้าศิลปากร3ปีและทีนี้พอทำงานเหมือนว่าจะทำงานสักพักนึงแล้วจุดที่ได้เริ่มตามเสด็จในหลวงนะครับในการถ่ายทำสารคดีนี่เริ่มตอนไหนครับอาจารย์มันผมจำไม่แม่นนะมันที่2520กว่าครับท่านมุ้ยก็มาชวนบอกว่าเฮ้ยวินไปเราจะต้องเซตทีมไปตามเสด็จ3ปีนะเว้ยแล้วก็กูจะถ่ายแบบ35มิลลิเมตรซาวด์ออนฟิล์มครับซึ่งต้องอัดเสียงไปด้วยซึ่งยังไม่มีใครเคยทำแล้วความยากง่ายระหว่างซาวด์ออนฟิล์มกับการทำหนังทุกวันนี้ยังไงครับอาจารย์มันยากเพราะว่าซาวด์ออนฟิล์มเราอัดเสียงไปในตัวครับโดยเราอัดแยกสมัยก่อนเราจะใช้เทปควอเตอร์อินคือเทปเจนเนอเรชั่น4นะโดยใช้การอัดแบบอุปกรณ์เขาเรียกว่านากล้าครับต้องแยกเสียงกับแยกภาพแล้วมาซิงกันทีหลังมาซิงกันทีหลังแล้วถ้าถามว่าครั้งแรกเลยครับในการออกกองครั้งแรกแล้วพบพระองค์ท่านเนี่ยอาจารย์ไปที่ไหนแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับไปเนี่ยผมจำไม่แม่นนะไม่แน่ใจว่าเป็นที่หัวหินหรือเป็นที่เชียงใหม่จำไม่ได้จริงจำไม่ได้จริงแต่ว่าจำได้ว่าตื่นเต้นมากนอนหลับตื่นแล้วก็คิดว่าเมื่อเจอพระองค์ท่านจะทำยังไงครับนะก็คิดไว้เสมอว่าจะต้องโค้งคิดว่าจะต้องโค้งแหละนะแล้ววันแรกจำได้เลยว่าเส้นทางที่ท่านเสด็จอะท่านไม่เสด็จตามนั้นซึ่งผมจะต้องทำเป็นผู้หน้าที่คนผู้ช่วยกล้องด้วยก็เอาไปวัดระยะแล้วก็ทำมาร์คว่าท่านเด็ดถึงตรงนี้แล้วจะต้องโฟลว์ตรงนี้ไม่ใช่เลยก็โดนพี่ตีด่าเละนะพี่ตีก็ด่าเราว่าเบอร์เยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งก็บอกแล้วว่าวิกฤตอวกาศก็คือนอกจากกำกับแล้วก็จะต้องมันก็ต้องสุดสปินเป็น3กองในคน3จุดเป็นคน10กว่าคนก็ทำหน้าที่ผู้กำกับด้วยทำหน้าที่โฟกัสด้วยบางครั้งก็ต้องเป็นคนถือบูมบางครั้งก็อัดเสียงเองด้วยอะไรเงี้ยนะก็รู้สึกเลยว่าโอ้ยากมากแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ใจเต้นตุกแล้วก็ยังไม่พอท่านรู้สึกจะใช่เชียงใหม่เดี๋ยวใกล้เคียงแล้วอาจจะประมาณเชียงใหม่ถ้าไม่เป็นแถวหัวหินก็เป็นเชียงใหม่ครับท่านทรงขับรถเองด้วยครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันนั้น3 ทุ่มท่านก็ยังไม่เด็ดกลับอยู่บนเขาครับอยู่กับชาวเขาผมก็แบบผมก็ถามพี่ทหารบอกว่าพี่ทหารครับท่านเสด็จกลับเมื่อไหร่ทำไมมืดแล้วท่านยังไม่กลับโอ้ไอ้น้องเองนี่เพิ่งมาแน่นอนเลยพี่รู้ละเองมันเพิ่งมาถ่ายครับผมเพิ่งมาถ่ายพี่มากับใครล่ะผมมากับที่กองท่านมุ้ยครับหม่อมเจ้าชาติเฉลิมยุคอ๋อมี3กองใช่ไหมใช่ครับผมอยู่กองที่2ครับโอ้ย
มันเป็นเรื่องปกติท่านก็จะทรงขับรถกับตอนมืดๆ 3-4 ทุ่มนี่แหละครับแล้วก็ทำไมคุณห่วงอะไรท่านก็รู้สึกว่าจะปลอดภัยแหละครับโอ้ยไม่มีใครทำอะไรท่านไม่มีใครทำโอ้ชาวเขารักท่านทุกคนครับคุณไม่ต้องห่วงหรอกโอ้คุณนี่ใหม่มากคุณนี่เด็กแล้วก็ใหม่มากผมก็เลยโอ้ทหารท่านพูดรู้สึกว่าเราที่เราคิดไปทั้งหมดมันไม่ใช่หรอกครับแล้วอย่างในการทำงานนะมีความกดดันไหมครับแต่เพราะว่าเหมือนกับว่าต้องทำใกล้ชิดพระองค์ท่านอย่างเงี้ยการกำกับการอะไรอย่างเงี้ยครับคืออย่างนี้คือเราไม่สามารถที่จะกำกับท่านได้หรอกครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องมาประชุมครับท่านมุ้ยจะเรียกประชุมทุกวันครับแล้วก็คาดการแล้วก็พยายามคุยกับทางสำนักพระราชวังครับคุยกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดว่าครับทางเสด็จพระดำเนินยังไงเนื้อหาคอนเซ็ปต์วันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละวันมันก็จะนั่นแต่ก็ไม่ต้องคือใครทายสคริปต์ไม่ออกหรอกเพราะว่าท่านจะต้องแต่รู้อย่างเดียวว่าท่านจะต้องถามเรื่องที่สั่งไปแล้วครับแล้วสมเด็จประเทศท่านก็จะจดท่านก็จะจดครับที่จำภาพได้นะท่านจะเอายกกล้องมาถ่ายแล้วก็ดูแผนที่ยกกล้องมาถ่ายแล้วก็จะคุยถามเป็นประเทศนั่นก็จะจดครับจดนี่คือภาพที่ทุกวันแล้วก็จะมีคนถวายรายงานแล้วท่านก็จะถามแล้วก็จะถามเรื่องที่สั่งไว้เมื่อปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับท่านจะจำได้หมดเลยครับแล้วก็เหมือนเดิมไอ้ที่คนมาบอกเราว่าท่านจะต้องเด็ดต้องเงินเส้นนี้ลายนี้ครับไม่ได้เลยแสดงว่าท่านชอบเด็ดต้องเงินแต่ข้างหลังท่านกลัวปวดฉี่ลอยหน้าอันนี้ผมคิดเองนะครับ คิดเองว่าน่าจะเป็นลักษณะปวดฉี่ลอยหน้าเนี่ยไม่สามารถจะปฏิบัติกับท่านได้เลยบอกได้เลยครับและอย่างภาพที่เราเห็นในพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยบ่อยๆเนี่ยชายใน3ปีเนี่ยองค์ไหนที่เสด็จตามในหลวงท่านก็รู้สึกหมดฮะเสด็จครบทุกพระองค์ครับครบทุกพระองค์และอย่างพื้นที่ไหนที่อาจารย์ตามถ่ายทำแล้วรู้สึกว่าโอ้พื้นที่นี้ดูแล้วสงสารชาวบ้านนะครับสุดๆเลยดอยอ่างขันฮะเชียงใหม่เนี่ยหนาวมากขนาดว่าท่านมุ้ยเนี่ยมีโอกาสได้ไปอยู่ในบ้านหลังที่มีเตาผิงครับเราก็ใส่เต็มเลยมีโอ้โคตร